ำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขออนุญาตรายงานความคืบหน้าในคดีบริษัทดีไอคอนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านได้รับทราบความคืบหน้านะครับภาพรวมของวันนี้นะครับมีผู้มาแจ้งความทั้งหมดนะครับณตอนนี้240รายนะครับที่เดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับยอดรวมในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับมียอดรวมทั้งสิ้น740รายความเสียหายที่มีการแจ้งทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนนี้ประมาณ266ล้านบาทนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้มีการดำเนินการจัดพนักงานสอบสวนเนี่ยจำนวนประมาณ70นายในแต่ละวันนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนแต่อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยนะครับก็รายสุดท้ายที่มีการสอบปากคำเนี่ยเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับตรงนี้จึงต้องกราบเรียนฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้กรุณาแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบว่าไม่มีความจำเป็นนะครับต้องเดินทางมาที่ยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพราะเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการมีหนังสือวิทยุสั่งการนะครับแจ้งให้กับทุกสถานีนะครับดำเนินการรับคำร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อดำเนินการเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเข้ามาที่นี่นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับต้องกราบเรียนว่ามีผู้เสียหายส่วนใหญ่นะครับบางรายท่านอาจจะมีทนายความที่ไปฟ้องคดีเองที่ปรากฏนะครับแล้วก็บางรายโดยส่วนใหญ่นะครับที่ไม่มีทนายความซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก็ได้เดินทางมาร้องทุกข์กับตอนนี้ยอดรวมเนี่ย740คาดว่าในวันนี้เนี่ยน่าจะถึงประมาณ800รายนะครับในส่วนนี้ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้เน้นย้ำกับพนักงานสอบสวนนะครับให้รับคำร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกเนี่ยให้เป็นไปโดยเรียบร้อยแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับณวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยที่มาเนี่ยมีความทุกข์ร้อนนะครับเราก็จะเป็นที่พึ่งนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนนี้นะครับผมขออนุญาตกราบเรียนในส่วนของการดำเนินการนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของผู้ต้องหาบางส่วนนะครับที่ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับก็ในส่วนของกลุ่มของบริษัทนะครับที่เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยมี1รายก็คือนายพอนะครับในส่วนของดารานักแสดงและผู้มีชื่อเสียงนะครับมีจำนวน4รายนะครับมีคุณแซมคุณมีนคุณเอกและคุณปีเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นแม่ทีมนะครับมีจำนวน8รายนะครับในภาพรวมในวันนี้นะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยอัครเดชนะครับมาควบคุมกำกับนะครับซึ่งได้มีการประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับในเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับและเช่นเดียวกันครับในวันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกาก็ได้มีดารานักแสดงและพิธีกรก็คือนายกันนะครับได้เข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนนี้ก็ผมขออนุญาตกราบเรียนข้อมูลนะครับแล้วก็ความคืบหน้านะครับให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับซึ่งก็จะได้นำเรียนในโอกาสต่อไป